นี่เป็นภาพของฉลามวาฬตัวยาวกว่า5เมตรที่กำลังว่ายหาอาหารซึ่งครูสอนดำน้ำในอำเภอเมืองกระบี่สามารถบันทึกภาพไว้ได้ขณะนำนักท่องเที่ยวลงไปเรียนดำน้ำบริเวณถ้ำไวกิ้งกับอ่าววีดะนอกอำเภออ่าวนางจังหวัดกระบี่ค่ะโดยฉลามวาฬเข้ามาระยะใกล้เป็นจุดดำน้ำตื้นใช้เพียงสโนว์เกิลดำน้ำก็สามารถมองเห็นได้ซึ่งแตกต่างจากครั้งก่อนที่ฉลามวาฬจะอยู่ในน้ำลึกโดยบริเวณนี้มีความสมบูรณ์ของปะการังและได้เตือนนักดำน้ำห้ามเข้าใกล้ตัวฉลามวาฬเพราะอาจเป็นอันตรายค่ะควรรักษาระยะห่าง 3-4 เมตรระวังถูกหางฟาดโดยไม่ตั้งใจและห้ามโยนสิ่งของลงไปในน้ำเพราะจะกลืนทุกสิ่งที่อยู่ใกล้